ใน EP ที่แล้วเราได้พูดคุยถึงคำว่า Burnout หรือภาวะเหนื่อยล้าหมดไฟในการทำงานไปกันแล้วนะครับไม่ใช่เพียงพนักงานออฟฟิศที่ต้อง Work From Home เท่านั้นที่จะเสี่ยงต่อภาวะ Burnout แต่บุคลากรทางการแพทย์ซึ่งถือเป็นบุคคลที่ทำงานด่านหน้าในสถานการณ์โควิด-19 ก็เสี่ยงต่อภาวะ Burnout เช่นเดียวกันครับคำว่า Burnout ในบุคลากรทางการแพทย์อาจจะมีคำที่แตกต่างจากอาชีพอื่นๆเพราะมีวิธีการทำงานที่แตกต่างกันวันนี้เรายกมาให้รู้จักกัน2คำครับคำแรกคือคำว่า compassion fatigue หรือความเหนื่อยล้าต่อการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นครับหมายถึงภาวะเหนื่อยล้าที่มาจากการปฏิบัติงานที่ต้องสัมผัสกับอารมณ์และให้ความเห็นอกเห็นใจกับผู้อื่นจนเสียสมดุลกับตนเองครับมักเกิดขึ้นกับผู้ที่ทำงานบริการบุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่ทำงานอาสาสมัครเพื่อสังคมเมื่อมีภาวะนี้คุณจะรู้สึกว่าคุณเห็นอกเห็นใจผู้อื่นได้ยากขึ้นรู้สึกว่าได้อุทิศตนเองให้กับผู้อื่นจนหมดพลังรู้สึกเหนื่อยทั้งกายและใจอารมณ์แปรปรวนหงุดหงิดง่ายรวมถึงมีความคิดเชิงลบต่องานที่ทำอยู่ครับความรู้สึกเหล่านี้อาจจะมีสาเหตุมาจากชั่วโมงการทำงานที่มากเกินไปหรือการขาดทรัพยากรบางอย่างที่จำเป็นในการทำงานครับเช่นอุปกรณ์ที่จำเป็นหรือว่าขาดกำลังคนคำที่2คือคำว่า moral injuryหรือภาวะบีบคั้นทางจริยธรรมครับภาวะนี้เกิดขึ้นเมื่อบุคคลหนึ่งมีความจำเป็นต้องกระทำพบเห็นหรือไม่สามารถป้องกันในเหตุการณ์บางอย่างซึ่งการกระทำนั้นขัดแย้งอย่างยิ่งต่อศีลธรรมและความเชื่อครับทำให้บุคคลนั้นๆรู้สึกอับอายและรู้สึกผิดตัวอย่างเช่นทหารที่ต้องต่อสู้กับข้าศึกแล้วเกิดความสูญเสียต่อผู้บริสุทธิ์หรือบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ข้อจำกัดไม่สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างถึงที่สุดครับภาวะนี้อาจนำไปสู่โรคซึมเศร้าหรือโรคความผิดปกติทางจิตใจภายหลังพยันตรายได้ครับสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่เริ่มเห็นว่าตนเองอาจจะมีภาวะ compassion fatigue หรือ moral injury ก็สามารถปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาแนวทางแก้ไขได้นะครับอย่างไรก็ตามครับวันนี้ผมมีแนวทางเยียวยาตนเองเบื้องต้นมาฝากกันในแบบที่ทุกท่านสามารถเริ่มทำได้ทันทีจะมีอะไรบ้างไปดูกันครับข้อที่1กลับมาใส่ใจสุขภาพครับกลับมาเติมพลังให้กับร่างกายของเราด้วยการพักผ่อนและการนอนที่มีประสิทธิภาพการจัดเวลาพักผ่อนอย่างจริงจังครับทั้งในระหว่างวันและระหว่างสัปดาห์รวมถึงการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะครับพูดง่ายๆก็คือการกลับมาทนุถนอมร่างกายของเราให้พร้อมกลับไปทำงานบริการด้วยความสุขอย่างเต็มเปี่ยมอีกครั้งหนึ่งครับข้อ2ผ่อนคลายร่างกายระหว่างวันครับเช่นการคลายความตึงเครียดของกล้ามเนื้อบริเวณหัวไหล่ฝ่ามือหรือว่าใบหน้าโดยอาศัยช่วงเวลาสั้นๆก่อนเริ่มงานหรือว่าหลังเลิกงานนะครับรวมถึงช่วงเวลาสั้นๆระหว่างวันก็ได้ครับเช่นก่อนเข้าประชุมหรือว่าขณะกำลังรอขึ้นลิฟต์ก็ได้การทำกิจกรรมแบบนี้จนเป็นกิจวัตรมีส่วนช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจนะครับช่วยให้เราจดจ่อมากยิ่งขึ้นและยังเป็นการฝึกฝนทักษะความใส่ใจและเมตตาในตนเองหรือ self compassion ด้วยครับข้อ 3 emotional supportหรือการซัพพอร์ตอารมณ์ความรู้สึกของกันและกันครับหัวหน้าทีมและเพื่อนร่วมงานที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมเดียวกันมีความสำคัญอย่างยิ่งเลยนะครับต่อสุขภาพใจของบุคลากรทางการแพทย์ครับการซัพพอร์ตอารมณ์ความรู้สึกซึ่งกันและกันการรับฟังโดยไม่ตัดสินรวมถึงการหมั่นเช็คอินความรู้สึกของคนในทีมก็จะมีส่วนช่วยเสริมกำลังใจให้กับผู้ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในช่วงโควิด-19 ด้วยครับสุขภาพใจก็สำคัญไม่แพ้สุขภาพกายนะครับเราขอเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยสุขภาพกายใจที่แข็งแรงมีความสุขและได้ทำงานที่รักอย่างมีความหมายนะครับขอบคุณครับ